ฟังธรรมฟังแล้วก็ดูใจของตัวเองไปด้วยฟังธรรมก็ดูใจของตัวเองไปด้วยเพราะว่าอาจจะรู้สึกรำคาญเสียงฝนที่กระทบสังกะสีเสียงเครื่องยนต์เสียงแทรกเสียงน่ารำคาญต่างๆพอรำคาญแล้วใจมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับเสียงกระทบก็ทำให้ฟังคำบรรยายไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยต่อเนื่องฟังไปหงุดหงิดไปนี่มันไม่ถูกนะโดยเพราะเมื่อเรามาฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อจะได้เพิ่มพูนกำลังของสติแต่ฟังไปนะมันกลับหลงเพราะอารมณ์เมื่อเราไม่ได้อย่างที่ใจอยากได้หลงเพราะความรำคาญหลงเพราะความหงุดหงิดอันนี้ไม่ถูกเมื่อมาฟังธรรมแล้วยิ่งต้องดูแลใจของตัวให้ดีด้วยไม่ใช่แค่ฟังเสียงบรรยายอย่างเดียวนะเสียงบรรยายก็เป็นหน้าที่ของหูนะที่จะรับรู้ส่วนสติก็มีหน้าที่ดูใจเมื่อเกิดมีเสียงกระทบไม่ว่าเสียงฝนเสียงแทรกเสียงเครื่องยนต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติไปในตัวด้วยเลยฟังไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยก็คือดูใจเมื่อเกิดมีสิ่งกระทบถ้าว่าใจมันเผลอหงุดหงิดเผลอรำคาญหรือเผลอไปจดจ่ออยู่กับเสียงแทรกเสียงกระทบไว้มีสติรู้ตัวในช่วงเวลาแบบนี้ละหน้าที่ความหลงเนี่ยมันจะได้ช่องได้โอกาสที่จะทำให้ความรู้สึกตัวของเรามันหดหายไปในความรู้สึกตัวนี่สำคัญนะเวลาเราไปไหนมาไหนเราต้องอาศัยแสงสว่างเราจึงจะเดินได้ถูกทิศถูกทางแสงสว่างน่าจะเป็นไฟฉายในยามค่ำคืนอาจจะเป็นโคมไฟที่อยู่ริมทางหรือว่าดวงอาทิตย์ทั้งหมดนี้ก็จำเป็นสำหรับการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันนะในการดำเนินชีวิตเราก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนะชีวิตเราก็ดำเนินไปผิดทิศผิดทางหรือว่าเข้ารกเข้าพงไปแสงสว่างเนี่ยที่เราใช้ในการเดินทางเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ภายนอกตัวเราต้นกำเนิดแสงนี่มันก็ล้วนแต่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแสงเทียนแสงไฟฉายแสงโคมแสงอาทิตย์แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะเป็นแสงสว่างภายในที่จะพาเราดำเนินชีวิตอย่างถูกที่ถูกทางนี่มันเกิดขึ้นจากภายในนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นที่จิตที่ใจของเราเพราะมันไม่ได้เกิดจากที่ไหนมันเกิดจากใจของเราเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยการหมั่นทำนะหมั่นรู้สึกตัวบ่อยๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะโดนความหลงครอบงำในความหลงนี่ก็เปลี่ยนเมื่อความมืดนะถ้ารอบตัวมันเต็มไปด้วยความมืดเราจะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างไรในใจเราก็เหมือนกันนะถ้ามันมืดมิดในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนกับผู้อื่นมันก็ผิดพลาดขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวก็ดีสติก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยตัวเราเองไม่มีขายไม่มีซื้อแล้วก็ไม่มีเครื่องที่จะทุ่นแรงให้มันเกิดขึ้นไวๆเกิดขึ้นเร็วๆมันมีแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติจึงจะทำให้จิตใจเราสว่างที่นี่เนี่ยเมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อท่านทำพุทธเกษตรนะปลูกต้นไม้ทั้งยืนต้นทั้งปลูกผักแล้วก็ชักชวนชาวบ้านมาปลูกด้วย
เพื่อจะลดรายจ่ายหรือว่าเพื่อจะเพิ่มรายได้บริเวณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่สวนนี่จะมีป้ายเขียนข้อความ2ประโยคปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสตินะปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสติสตินี่มันช่วยทำให้ความมืดมนในใจหายไปนะเพราะเมื่อมีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวความหลงก็หายไปแต่ว่าไอ้ความหลงนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยอมง่ายๆนะความหลงหรือตัวหลงเนี่ยกับตัวรู้จะว่าไปก็เป็นปฏิปักษ์กันมีตัวหลงที่ไหนตัวรู้ก็หายมีตัวรู้ที่ไหนตัวหลงก็ไม่ปรากฏแต่ตัวหลงมันก็ไม่ยอมนะมันก็พยายามจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราวันหนึ่งเนี่ยนะเราก็โดนความหลงครอบงำเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้มันครอบงำใจเรามากกว่ากินเวลานานกว่าไอ้ความรู้ตัวไอ้ความรู้ตัวเนี่ยมันน้อยมากนะแค่ 10% ของวันก็ว่าได้อีก 90% เนี่ยมันหมดไปกับความหลงนะแล้วพอหลงความงำใจแล้วนะโอ้มันสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตจิตใจของเรามากทีเดียวมันสามารถจะชักนำให้เราทำร้ายตัวเราเองได้ทั้งที่เราก็บอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองนะแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะทำร้ายตัวเองบ่อยๆเพราะอะไรนะเพราะความหลงนะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์โดยเพราะหลงเข้าไปในอารมณ์เช่นความโกรธความเกลียดความกลัวความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นในใจนะที่มันสามารถจะทำให้ร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยความดันขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้นะเช่นเดียวกับความเศร้านะความเศร้านี่ก็ทำร้ายตัวเราเองเศร้าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะหรือบางทีก็ถึงกับทำร้ายตัวเองอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนที่รักตัวเองนะแต่ว่าคนเราก็ทำอย่างนั้นบ่อยๆความเครียดความวิตกกังวลนะเกิดขึ้นก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะความคิดด้วยก็เหมือนกันนะความคิดพอคิดลบคิดร้ายคิดระแวงมันก็ทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความวิตกทำให้เกิดความเศร้าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความโกรธถ้าคนเราเนี่ยถ้ารักตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นแต่เป็นเพราะเราปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำกลืนจิตใจของเราจะออกจากความหลงได้ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะต้องทำความรู้สึกตัวด้วยการปฏิบัตินะความรู้สึกตัวนี่ไม่มีใครมอบให้กับเราได้นะมันต้องทำเองต้องทำเองทำด้วยการสร้างความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเจริญสติอยู่เป็นนิดนะอย่างที่พุทธเจ้าได้สอนได้แนะเอาไว้ไม่ยากเลยนะให้ทำความรู้สึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าหรือถอยข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าหรือเหลียวซ้ายแลขวาเวลาคู่เหยียดอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนขานะเวลาทรงจีวรสะพายบาตรผ้าสังฆาติหรือถ้าเป็นคารวะก็เวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มก็ทำความรู้สึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจจาระปัสสาวะก็ทำความรู้สึกตัวนะทำความรู้สึกตัวเวลายืนเดินนั่งหลับตาพูดคุยนิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกวันก็เพียงแต่ว่าเราทำด้วยความรู้สึกตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าทำทีละอย่างนะอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันทำหลายอย่างพร้อมกันก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างหรือไม่ได้ดีเลยสักอย่างเช่นกินข้าวไปด้วยก็คิดไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็วางแผนโน่นนี่ไปด้วยอาหารก็ไม่ย่อยไอ้ที่คิดไปก็คิดไม่ได้ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำอะไรทำทีละอย่างนะกินข้าวก็กินด้วยความรู้สึกตัวมันก็ได้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะก็คือได้ทั้งอาหารกายได้ทั้งอาหารใจอาบน้ำก็อาบด้วยความสุขตัวชำระกายไปด้วยชำระจิตใจให้หายหม่นหมองไปด้วยทำความสุขตัวสม่ำเสมอทำเรื่อยๆนะแม้ว่าใหม่ๆเนี่ย
ทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังหลงอยู่อันนี้ธรรมดานะเพราะว่านิสัยแห่งความหลงเนี่ยนะเราสะสมมานานสะสมมาตั้งเด็กตั้งแต่เล็กก็คือใจลอยฟุ้งซ่านหรือว่าชอบปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำโดยที่ไม่เคยหมั่นสังเกตจิตใจของตัวนิสัยของเราเนี่ยมันเป็นนิสัยที่ส่งจิตออกนอกนะออกไปสนใจแต่สิ่งที่เห็นทางตาหรือรับรู้ทางหูหรือว่ารับรู้จากสัมผัสทางกายใจมันออกไปจดจ่อตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ค่อยได้เหลียวกลับมานะดูจิตดูใจการกลับมาดูจิตดูใจในขณะที่เราทำอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันมันก็ทำได้ไม่ยากนะอย่างเด็กคนนึงเนี่ยเด็กผู้ชายอายุแค่10ขวบนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะเด็กคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเห็น3อย่างนะก็คือว่าเห็นมือนะเวลาตักก๋วยเตี๋ยวใส่ปากแล้วก็เห็นปากเนี่ยมันกำลังเคลื่อนขยับนะเวลาเคี้ยวแล้วก็เห็นความอร่อยที่เกิดขึ้นนะขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเห็นข้างในเนี่ยนะเห็นความรู้สึกอร่อยนะเห็นกายเห็นมือที่ขยับนะเวลาตักอาหารตักก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นปากที่กำลังเคี้ยวก๋วยเตี๋ยวเห็นแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยใจไอเห็นด้วยตานี่ก็ไม่ยากนะคือเห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเห็นจานเห็นชามอันนี้ใครๆก็เห็นกันนะเวลากินอาหารเวลากินก๋วยเตี๋ยวแต่จะมีกี่คนนะที่จะเอามาเห็นกายนะไม่ว่ามือที่กำลังตักก๋วยเตี๋ยวหรือว่าปากที่กำลังเคี้ยวรวมทั้งเห็นความรู้สึกอร่อยหรือเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ลิ้นได้สัมผัสกับก๋วยเตี๋ยวนี่คือเห็นด้วยใจนะมันเป็นการเห็นข้างในซึ่งมันทำให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมขึ้นคือเกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจอันนี้ก็คือเป็นการทำความรู้สึกตัวนะแล้วก็เป็นการต้องอาศัยสติด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราฝึกได้ในชีวิตประจำวันนะทำอะไรก็ตามใจก็รับรู้ดูกายที่กำลังเคลื่อนขยับแล้วก็รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในส่วนตานะมันก็ทำหน้าที่เห็นสิ่งภายนอกหูก็ทำหน้าที่รับรู้สิ่งภายนอกอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแต่ก็ให้มีความรู้สึกตัวไปพร้อมๆกันไปด้วยนะแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเป็นนิดอย่างเวลาเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยโอ้ต้องทำกันนะเป็นวันๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงใหม่ๆเนี่ยมันก็หลงมากกว่ารู้นะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นนิสัยของจิตไปละนิสัยที่จะชอบฟุ้งซ่านนิสัยที่จะส่งจิตออกนอกแต่ก็อย่าท้อแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันหลงต่อไปมันจะรู้เองถ้าหากว่าเราทำบ่อยแต่ก่อนเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะมันก็ลืมตัวว่ากำลังเดินกำลังยกมือเพราะว่ามันมีความคิด 7-8 เรื่องเนี่ยผุดขึ้นมาคิดจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นกระโดดไปเรื่อยๆแต่พอถึงเรื่องที่10เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังเดินกำลังสร้างจังหวะอยู่ไอ้ความนึกขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสตินะมันเป็นความระลึกที่แตกต่างจากสติในชีวิตประจำวันของเราสติในชีวิตประจำวันของเรามันเป็นความระลึกได้ในเรื่องอดีตเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าสติที่มันจะช่วยชุบชูเราได้เนี่ยคือสติที่ทำให้เราระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันคิดไป 8-9 เรื่องลืมไปเลยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมสร้างจังหวะหรือกินข้าวแต่อยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้เองว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความระลึกนึกขึ้นมาได้เองนี่แหละที่มันจะดึงจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสติความรู้สึกตัวนี่มันเป็นฝาแฝดกันแล้วถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะระลึกนึกขึ้นมาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น
จนกระทั่งคิดได้เรื่องเดียวไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็ระลึกขึ้นมาได้แล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เกิดจากการที่เราทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้พยายามบังคับจิตรวมทั้งรู้จักคอยด้วยนะในการปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงคือความรู้จักคอยรู้จักอดทนรอคอยได้ต้องรู้จักอดทนเมื่อเราไม่ได้ตามที่อยากได้เพราะเมื่อเรารู้จักคอยนะเมื่อเรารู้จักอดทนมันจะทำให้เราไม่ท้อถอยง่ายๆใครที่ต้องการหวังผลเร็วๆเนี่ยจะท้อถอยง่ายๆนะเมื่อผลมันออกมาไม่ทันใจคนสมัยนี้ชอบอะไรที่ทันใจได้ตามที่อยากได้เวลาปฏิบัติก็อยากได้ผลทันใจถ้าทำเงี้ยจะไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะท้อซะก่อนเมื่อเราไม่ได้อย่างที่ใจอยากได้ต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักคอยนี่สำคัญนะมันจำเป็นสำหรับชีวิตไม่ใช่ชีวิตในทางธรรมอย่างเดียวนะแม้ทั้งชีวิตทางโลกรู้จักอดทนรอคอยได้นะรู้จักอุบายในการยับยั้งชั่งใจการรู้จักอดทนรอคอยเนี่ยสำคัญมากอันนี้มันไม่ใช่แค่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในทางโลกเท่านั้นนะในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราต้องรู้จักอดทนรอคอยนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่รู้จักอดทนรอคอยนะทำไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ถามก็ได้เท่าไหร่แล้วนะทำไมยังไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่เลยทำไมยังหลงอยู่เรื่อยๆดีทำไปแค่วันสองวันก็พอไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็ท้อนะไม่อยากปฏิบัติแล้วพอเดี๋ยวนี้เราชอบอะไรที่มันไวๆอะไรที่มันไวๆเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้นะกับการปฏิบัติหลายคนเวลาจะก่อนจะปฏิบัติก็จะถามนะทำยังไงนะถึงจะมีสติไวๆถึงจะมีความรู้สึกตัวไวๆไอ้คำไวๆแบบนี้มันสะท้อนเห็นถึงความรู้สึกว่าอดทนรอคอยไม่ค่อยเป็นและสิ่งที่นักปฏิบัติต้องมีนะคือความรู้จักอดทนรอคอยได้และที่จริงจะอดทนรอคอยได้ก็คือวางความอยากนะวางความหวังให้เกิดผลสำเร็จถ้าวางมันเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติโดยเอาใจอยู่กับปัจจุบันมันก็ทำได้เรื่อยๆนะแล้วถึงแม้ว่าทำไปแล้วนะ 2-3 วันหรือ1อาทิตย์ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้อะไรอ่ะก็ไม่เสียใจก็ยังทำต่อไปการที่รู้จักอดทนรอคอยได้เนี่ยแหละที่มันจะเป็นกำลังทำให้การปฏิบัติเนี่ยเจริญก้าวหน้าและยิ่งไม่หวังผลด้วยแล้วนะมันกลับเห็นผลได้ไวยิ่งลืมผลที่อยากได้ผลเหล่านั้นเนี่ยมันก็ปรากฏเกิดขึ้นกับเราได้เร็วเหมือนกับเวลาเราเดินทางเนี่ยนะถ้าอยากถึงเร็วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันถึงช้าอยากถึงเร็วๆเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันถึงช้าและบางทีมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะมันถึงช้าจริงๆนะเพราะว่าพอเร่งเครื่องไปปรากฏว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเครื่องยนต์ขัดข้องก็ทำให้ช้าแต่คนที่ขับไปสบายๆเนี่ยกลับถึงเร็วอันนี้ไม่ใช่แค่ขับรถอย่างเดียวนะเดินก็เหมือนกันนะยิ่งอยากถึงเร็วๆเนี่ยกลับถึงช้าแต่พอไม่ได้อยากถึงไวๆเนี่ยมันกลับถึงเร็วการปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าอยากเหตุผลไวๆเนี่ยจะยิ่งช้าแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะรู้จักอดทนรอคอยได้เนี่ยให้การปฏิบัติกับให้ผลที่ไวเร็วกว่าที่คิดไปซ้ำเพราะนั้นให้เรารู้จักนะอดทนรอคอยแล้วก็ฟังธรรมก็ดูใจของตัวเองไปด้วยเมื่อมาฟังธรรมแล้วยิ่งต้องดูแลใจของตัวให้ดีด้วยเมื่อเราไม่ได้อย่างที่ใจอยากได้เพราะว่าอาจจะรู้สึกรำคาญเสียงแทรกต่างๆฟังไปหงุดหงิดไปนี่มันไม่ถูกนะฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อจะได้เพิ่มพูนกำลังของสติไม่ใช่แค่ฟังเสียงบรรยายอย่างเดียวดูใจของตัวเองไปด้วยเมื่อเกิดมีสิ่งที่กระทบใจเมื่อเกิดมีสิ่งที่ไม่ได้อย่างที่ใจอยากไ